สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube พี่กันค่ะพี่กันมาแล้วนะคะมาเร็วนิดนึงค่ะพอดีมีปัญหาขัดข้องเล็กน้อยค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วฝากกล่าวทักทายกดไลค์กดแชร์ไลค์นะคะแล้วก็ส่งหัวใจนะคะให้พี่กันนิดนึงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นคุณแม่ลูก2คุณแม่ลูก3แล้วก็คุณแม่ลูก4ค่ะ4ข้อนะคะที่ควรทำกับ4ข้อที่ไม่ควรทำถ้าเราจะมีลูกมากกว่า1คนนะคะเพื่อให้แบบการที่เราเป็นคุณแม่ลูก2แล้วไม่เกิดปัญหากับลูกคนโตนะคะหรือคุณลูกคนก่อนหน้าพี่กันก็อยากจะมาแนะนำวิธีการปฏิบัตินะคะที่คุณแม่เนี่ยควรทำกับไม่ควรทำนะคะที่รวบรวมมาให้ค่ะทั้งจากประสบการณ์จากการที่ไปอ่านทฤษฎีมานะคะแล้วก็สรุปแยกมาให้เลยแล้วควรทำอะไรบ้างถ้าเราจะมีลูกคนต่อไปจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้คุณแม่ลูกสองฟังอย่างเดียวนะคะก็อยากให้คุณแม่ที่มีลูกหนึ่งคนแล้วแพนหรือคิดว่าจะมีลูกคนที่สองสำหรับข้อควรทำก่อนเลยมาเริ่มเข้าเรื่องนะคะข้อควรทำนะคะ4ข้อนะคะมี4ข้อข้อแรกค่ะเตรียมความพร้อมพี่นะคะตั้งแต่ก่อนคลอดค่ะจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เลยก็ได้นะคะเตรียมความพร้อมยังไงอาจจะให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจค่ะว่าจะมีน้องหรือเปล่าหนึ่งนะคะสองคือเริ่มอ่านหนังสือนิทานค่ะเกี่ยวกับการมีน้องนะคะหนูนิดอยากมีน้องหนูนิดมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านให้เขาฟังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเป็นการเตรียมการนะคะแล้วก็พอเตรียมอ่านนิทานนะคะให้เขาตัดสินใจว่าเขาควรเขาอยากมีน้องไหมแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆเล่านิทานอะไรให้เขาฟังเรื่องของการมีน้องมีน้องมันจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างเช่นน้องร้องไห้งองแงลูกจะเจออารมณ์แบบนี้น้องงองแงนะแรกเกิดมาน้องจะเป็นเบบี้ยังเล่นไม่ได้นะเขาจะมีร้องไห้งองแงนะถ้าน้องหลับนะเราจะต้องอยู่เงียบๆน้องจะได้ไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะต้องเล่าเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะอาจจะต้องเอามาบทบาทสมมุติมีตุ๊กตามาให้เขาเลี้ยงแบบเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้ไปก่อนนะคะข้อที่สองค่ะเตรียมคนรอบข้างญาติพี่น้องหรือผู้มาเยี่ยมนะคะโชคดีนะตอนนี้คือมีเหมือน Facebook เนาะมีโซเชียลมีเดียนะคะเราก็สามารถโพสต์เลยสำหรับผู้มาเยี่ยมค่ะขอความกรุณาช่วยทักทายพี่คนโตก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอาจจะแบบว่าถ้ามีของเยี่ยมมาให้กรุณามีของติดไม้ติดมือมาฝากลูกคนโตด้วยหรือว่าเราจะเป็นการเตรียมไว้ให้ก่อนก็ได้คือเราอาจจะเตรียมของเล่นหรือว่าของนู่นนี่นั่นน่ะสำหรับลูกคนโตของเราแล้วพอมาถึงญาติมาถึงหรือว่าคนมาเยี่ยมถึงเราอาจจะเอาของอันนั้นน่ะบอกเขาว่าให้น้องคนโตนะคะก็จะไม่เป็นภาระคนมาเยี่ยมเราเพื่อให้ลูกคนโตรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มีแต่คนมาให้น้องมีคนให้เขาด้วยอะไรเงี้ยมีคนทักทายน้องคนโตก่อนเลยเพราะน้องคนโตเนี่ยเขารับรู้แล้วเขารู้เรื่องน้องคนเล็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนะคะก็ให้ทักทายน้องคนโตก่อนเลยแล้วก็ต้องบอกเขาว่าคืออันนี้อาจจะต้องแบบมีการคุยหลังไมค์หรือว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นมารยาทในการเยี่ยมอะคือจะไปบอกว่าห้ามพูดเลยนะเดี๋ยวแม่มีน้องแล้วเนาะแม่จะไม่รักหนูทำตัวดีๆนะเดี๋ยวแม่เขาไม่รักนะอุ้ยเป็นหมาหัวเน่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอร้องคนไปเยี่ยมว่าไม่ควรพูดเด็ดขาดนะคะมันกระทบจิตกระเทือนจิตใจลูกเด็กนะคะถึงแม้จะเป็นการพูดเล่นก็ตามควรจะให้ความสำคัญกับเขามากๆเลยนะคะอันนี้ต้องเตรียมก่อนถ้าห้ามไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องมาเยี่ยมดีกว่าถ้าอย่างนี้คือไม่ต้องมีคนเยี่ยมดีกว่านะคะเอาจริงๆนะคะข้อที่3ค่ะให้คนพี่มีส่วนร่วมในการดูแลน้องร่วมตั้งแต่เตรียมของคลอดแล้วค่ะเขาจะชอบนะคะอันนี้เตรียมไว้ให้น้องพาเขาไปซื้ออันนี้ของน้องนะหนูเลือกเพราะน้องไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะก็ให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการเลือกลายเสื้อผ้าเลือกลายผ้าห่มลายรถเข็นอะไรนี่คือให้เขาเป็นคนตัดสินใจได้เลยให้เขาเลือกให้น้องเลยมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อแล้วก็มีส่วนร่วมในการเลี้ยงน้องเท่าที่ความสามารถจะทำได้ในคนที่มีลูกห่างหน่อยนะคะอย่างพี่กันเนี่ย7 ปี 6 7 ปี 6 7 ปีเนี่ยค่ะบางทีเขาก็จะสามารถอุ้มน้องได้นะคะอุ้มในท่านั่งนะคะคือนั่งแล้วก็วางบนตัก
อุ้มกินนมได้นะคะเอาของเล่นมาหลอกล่อน้องได้นะคะช่วยแม่ได้เฝ้าน้องตอนน้องหลับได้นะคะอันนี้คือเขาช่วยได้ช่วยพับผ้าของน้องอะไรอย่างนี้ได้นะคะช่วยอาบน้ําน้องพาน้องไปอาบน้ํากับแม่แบบนี้ให้เขามีส่วนร่วมเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งนะคะไม่จําเป็นที่เราจะต้องแยกคนโตคนเล็กเลยให้เขามาทํากิจกรรมในการเลี้ยงน้องกับเราได้นะคะข้อที่4ค่ะที่ควรทำสุดท้ายก็คืออย่าลืมสร้างกติกาข้อตกลงกับพี่นะคะพร้อมเหตุผลจริงแล้วต้องถึงแม้ลูกคนโตอาจจะแค่2-3 ขวบนะคะแต่ก็บอกได้สร้างกติกาได้เพราะในครอบครัวเราจะมีกติกาในการอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะที่ต้องบอกก่อนที่ต้องสร้างกติกาก่อนเพื่ออะไรเพื่อเมื่อไหร่ที่เราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเราได้คุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่ทําแบบนี้กติกาอะไรบ้างคะเช่นเราจะไม่จับน้องแรงเพราะน้องยังเป็นทารกนะน้องจะเจ็บนะเราจะไม่ทำเสียงดังหากน้องหลับอย่างเงี้ยค่ะคือสร้างกติกาไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่เวลาที่เผลอทำเรื่องอะไรเงี้ยเราจะบอกอ่านี่คือเราไม่ได้เพิ่งพูดแต่เราพูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเรามีกติการ่วมกันนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ถ้ามีไลค์เดี๋ยวจะลงหน้าเพจค่ะขอติดตามเพจแล้วก็ YouTube ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ